ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูลๆเท่ๆแบบญี่ปุ่นนิดนึงเป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ำหอมโมโคเซ่คือไม่รู้อ่ะก็เกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกาเปล่าน่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสป่ะคะโมโคเซ่เหรอมันเลิศนะเธอมันเลิศนะเธอคอนเฟิร์มอยากขาวกระจ่างใสกับครีมไทยมาตรฐานสากลพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง www.mokose.com www.mokose.com โทร084613-2424ที่แล้วเรากับเจมส์ครับผมจะเป็นขึ้นลูกใหม่มาแทนเราจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องเครียดอะไรนะเป็นเรื่องที่น่ายินดีกับตัวน้องมากกว่าผมกับตัวของทั้ง5คุณชายด้วยเพราะละครชุดเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นละครฟอร์มใหญ่มากเหมือนกันแล้วก็มีคนบอกว่าคอยติดตามเยอะเหมือนกันเรามีโอกาสได้ติดตามละครเรื่องนี้บ้างหรือเปล่าก็ได้พอได้ดูครับผมแสดงว่าเราได้ก็ได้ยินข่าวนี้กระแสข่าวนี้มาก็มีพี่ๆถามกันหลายคนครับแอบหวั่นมั้ยคะไม่หวั่นแล้วแต่ตอนได้เจอกับน้องบ้างหรือยังเจอครับเจอน้องน่ารักครับกลัวๆอันนี้น่ารักดีครับภูมิใจว่าแจ๋วเลยเห็นสำนักข่าวนึงแบบว่ารายงานบอกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางโฆษณาครั้งใหญ่ว่าบอกว่าจะมาแทนณเดชน์อะไรเงี้ยเรื่องมีเซ็นเตอร์อะไรเงี้ยนี่ครับผมไม่ก็โอเคฮะโอเคครับผมโอเคผมว่าไม่น่ามีปัญหาผมก็ไม่คิดอะไรอยู่แล้วใช่มันจริงๆก็ถือว่าเป็นวงการเทอมก็มีขึ้นมีลงๆกันนะฮะผมว่าถ้าน้องมาแล้วได้ขนาดนี้ผมว่าดีใจมากแล้วแล้วถ้าน้องก้าวพัฒนาต่อไปได้มากได้เรื่อยๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทุกคนน่ายินดีด้วยแล้วก็แฟนคลับน้องก็แบบว่าน่ารักกันทั้งนั้นเลยครับเราไม่ซีเรียสเนาะไม่ซีเรียสครับกลัวแฟนคลับเราจะแบบแอบปันใจไหมมีฮะมีครับผมเขาบอกเนี่ยเพิ่งไปตามน้องเจมส์จริงมาอะไรอย่างเงี้ยจริงแล้วแฟนคลับของประเทศเราประเทศไทยนะเขาก็แบบค้ากันไปแชร์กันไปอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาซีเรียสว่าแฟนคลับใครต้องเป็นแฟนคลับใครว่าทุกคนรู้จักกันมากกว่าถ้าคนจะมาเปรียบกันว่าเอ้ยมันจะดังกว่ากันหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยในอนาคตหรืออะไรเงี้ยไม่กลัวนะครับไม่กลัวน้องดังก็ดีแล้วครับพี่ใช่แสดงว่าคนที่ก็มาพูดกับเราเยอะเหมือนกันครับพูดตลอดเวลาใช่บอกว่าอะไรบ้างอ่ะนอกจากหน้าตาเหมือนกันอะไรเงี้ยไม่รู้ไม่มีเบื่อไหมนะเดย์บอกว่าโดนเก็บเทียบอีกแล้วเบื่อไหมไม่เบื่อครับไม่เบื่อมีการคุยเรื่องนี้กับน้องว่าไหมคะหรือว่าคุยแซวๆเล่นกันอะไรว่าเรามีข่าวแบบนี้กันนะอะไรอย่างเงี้ยเจอกันก่อนหน้าที่จะเกิดข่าวครับผมใช่ก็ไม่มีอะไรไม่ได้คุยกันไม่ได้เจอน้องแล้วผมว่าน้องก็คงไม่คิดมากหรอกครับผมถ้าในอนาคตผู้ใหญ่จะกลับเล่นละครด้วยกันก็ยินดีครับยินดีครับเครียดไหมคะช่วงนี้มีข่าวเยอะทั้งข่าวแบบน้องยาย่าข่าวนู่นนี่ข่าวไม่ค่อยดีก็มีเรื่อยๆนะพี่ก็โอเคนะคิดมากบ้างไหมคะไม่คิดมากเลยครับกลับบ้านลืมแล้วอะไรเงี้ยไปเล่นอะไรกับเพื่อนๆอยากจะร่วมงานกับน้องก็ยินดีนะครับยินดีครับผมแม่พี่คะบางทีน้องอาจจะกังวลใจก็ได้เมื่อเกิดเครียดอย่างนี้เราอยากจะฝากอะไรน้องบ้างก็คงเหมือนผมตอนที่ถูกเปรียบเทียบคนอื่นนะฮะก็อาจจะมีเก่งๆบ้างแต่ก็จริงๆแล้วผมรู้ว่าด้วยความที่ว่านักแสดงด้วยกันเนี่ยภายใต้ของความนักแสดงเบื้องหลังของความเป็นผู้ชายมันจะไม่ค่อยมีอะไรที่ต้องมาเครียดมาคิดมากอะไรก็อยากจะบอกน้องว่าไม่ต้องคิดมากนะเพราะว่าพี่ๆหรือว่าผมเองก็ไม่เคยเครียดไม่เคยคิดมากอะไรแล้วก็ไม่ได้อยากให้เกิดความเปรียบเทียบกันตรงนี้ด้วยเพราะว่าต่างคนเนี่ยรูปร่างหน้าตาก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะฮะแล้วการพัฒนาน้องตรงนี้ก็ไปได้ดีด้วยแล้วก็ยินดีกับน้องดีกว่าเปรียบแค่ตัวเราเองมีกดดันครับผมก็โอเคแล้วนะผมก็ก็โอเคกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบๆตัวตอนนี้ก็ไม่ได้รู้สึกกดดันว่าเอ้ยเราจะหายไปหรือเปล่าจะดรอปไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่อยากไปคิดตรงนั้นเพราะมันทำให้เป็นเรื่องที่มันกดดันตัวเองมากกว่าซึ่งมันไม่จำเป็นด้วยครับผมถ้าวันนึงน้องจะดังกว่าก็โอเคนั่นก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องที่ดีของน้องครับก็ต้องยินดีด้วยกับเขาด้วยเป็นไงแฟนคลับเราก็ยังหนาแน่นอยู่ปกติดีครับปกติครับก็แฟนคลับคู่ไปเลยครับผมโอเคค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปกันนะคะกระเด็ดจ้าครับผมมาเลยแล้วนี่แถวบางนา
พียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับทิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดค่ายให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมแซ่บดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ www.prvariety.com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว